มันมีทฤษฎีดนตรีแบบหนึ่งนะครับที่ต้องผ่านเรื่องราวพื้นฐานทางดนตรีมาจนช่ำชองประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ความรู้ลำดับถัดไปอันเนี้ยถึงจะทำความเข้าใจกับมันได้นะครับผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเรื่องของการ move do นะครับผมถ้าจะอธิบายแบบเป็นพื้นฐานก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองสิ่งนะครับนั่นคือเรื่องของ move do กับเรื่องของ fix do นะครับผมซึ่งอีสองชื่อเนี่ยก็เป็นชื่อเล่นไม่ใช่ชื่อทางการชื่อทางการจริงๆของ move do ก็คือ relative pitch ส่วนชื่อทางการของ fix do พวกเราจะคุ้นเคยมากกว่านั่นคือ perfect pitch ครับอธิบายคร่าวๆนะคือ move do เนี่ยคือการที่เราจำโครงสร้างของ scale ของท่อนสั้นๆของ movement นั้นได้และเราสามารถเคลื่อนที่ทั้งโครงสร้างนั้นได้ตามคีย์ต่างๆที่กำหนดไว้คือเวลาทำคีย์เช้งปั๊บไอโครงสร้างเนี้ยเราสามารถขยับมันได้ตามความต้องการโดยที่โครงสร้างมันเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียก move do นะครับสิ่งเนี้ยหูเราอาจจะไม่ได้แม่นยำเรื่องของโน้ตอย่างเพอร์เฟกต์แต่เราจำมันได้ว่าโครงสร้างของมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันเปลี่ยนคีย์หรือมันเปลี่ยนที่อยู่ของมันเนี้ยโครงสร้างทั้งหมดของมันไส้ในของมันยังต้องเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเรื่องของ perfect pitch หรือว่า fixed do เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของไม่ว่าคุณจะ move ไปตรงไหนอะไอตรงที่คุณ move อะคุณต้องรู้ด้วยว่าโน้ตนั้นคือโน้ตอะไรเช่นถ้าเราจับก็รู้เลยนี่ว่า G ถ้าเราเล่นอันนี้คือ B flat นะครับถ้าเราเล่นอันนี้คือ D dog ถ้าเราเล่นอันนี้คือ harmonic ของ E อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ฝึกฝนเฉพาะทางมันจะยากในการเข้าใจ perfect pitch นั่นมันคืออะไรนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของการ move do หรือว่าเรื่องของ relative pitch นะครับผมซึ่งเรื่องของการ move do เนี่ยโดยพื้นฐานผมเล่าจากประสบการณ์ผมเองนะเวลาผมสอนนักเรียนเวลาให้ไล่สเกลโดยพ้องยิ่งสเกลเมเจอร์โดยพื้นฐานเนี่ยแล้วผมก็มักจะให้ฟอร์มนิ้วแบบนี้นะสตาร์ทจากสเกล C อันเนี้ยคือโครงสร้างของเมเจอร์สเกลผ่านเสียงของ C เมเจอร์สเกลนึกออกไหมทีนี้ถ้าผมจะเล่นผมบอกนักเรียนว่าเมื่อฝึกเมเจอร์สเกล C เมเจอร์สเกลเนี่ยจนคล่องแคล่วแล้วเนี่ยให้เราเคลื่อนที่มันได้โดยที่โครงสร้างของมันจะเหมือนเดิมตัวอย่างเช่นผมเล่นจาก C ผมดีตัวแรกคือตัว C ใช่ไหมแล้วเราก็ไล่ไปทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากตัวแรกจาก C เป็น C sharp เราใช้โครงสร้างชุดเดิมของ C major scale แล้วก็ไล่มันไปครับด้วยโครงสร้างชุดเดิมซึ่งโครงสร้างน่ะมันคือ major scale แต่คีย์มันคนละคีย์แล้วตอนแรกเราเล่น C พอเปลี่ยนหัวหน้าเรากลายเป็น C sharpถ้าเราเริ่มมีช่องก็จะเป็น D dog อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกับโอเล่าให้ฟัง EP 14ตอนนี้นะครับที่โจทย์ของผมคือนำเพลงสุดยอดของสุดยอดวงดนตรีฮาร์ดร็อกและเป็นผู้ให้กับหนึ่งในผู้ให้กำเนิดเสียงแบบเฮฟวี่เมทัลนะครับแห่งยุค70นั่นคือวงดนตรียิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าเลดเซปลินก่อนที่ผมจะพูดถึงการเรียนรู้ move do จากเพลงของ Led Zeppelin ที่ชื่อเพลงว่า Heartbreaker นะครับผมขออนุญาตเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับวงดนตรีคณะ Led Zeppelin วงโปรดวงนี้นะครับผมจะเล่าคร่าวจริงๆนะเพราะว่าผมไม่อยากเอามาพาวห้าวไปขายสวนเพราะว่าหลายคนคงรู้จัก Led Zeppelin ดีอยู่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งแฟนๆหรือ Music Lover หรือชาวร็อกอะไรก็ตามแต่นะครับผมคงไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายเกี่ยวกับชีวประวัติของวงดนตรีวงนี้นะครับแต่เล่าได้ดังนี้นะครับก็คืออย่างเนี้ยถือกำเนิดจากวงดนตรีที่อยู่ในยุค Bridget Invention 1วงนะครับที่ชื่อวงว่า The Yardbird นะครับผม Bridget Invention คืออะไรก็ไปหาข้อมูลกันเองนะครับผมขี้เกียจเล่าไม่เล่าตอนนี้เสียเวลา The Yardbird เนี่ย
บอกได้อย่างหนึ่งก็คือวงดนตรีวงนี้เคยมีเสาหลักแห่งวงการกีตาร์เทพยุคนั้นนะครับคือยุคปลายยุค60เนี่ยผ่านมาในวงถึง3คนด้วยกันนะครับคนแรกคืออีริคแคลปตันครับอยู่ในวงนี้ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยทีนเอจนะครับวัยละอ่อนอยู่ถัดมาคือเจฟเบ็คครับและอีกคนหนึ่งก็คือจิมมี่เพจก่อนที่เขาจะเป็นเลดเซปปลินนะครับเขาเคยอยู่วงเดอะยาร์ดเบิร์ดที่สำคัญก็คือในยุคหนึ่งเนี่ยเจฟเบ็คกับจิมมี่เพจเคยเป็นสมาชิกคณะยาร์ดเบิร์ดพร้อมกันครับคุณผู้ฟังคิดดูคือเราไม่รู้อนาคตคนยุคนั้นไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมือกีตาร์สองสามคนเนี่ยจะกลายเป็นเสาหลักแห่งวงการสายร็อกในยุคนั้นนะครับผมแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะตอนนี้เรารู้แล้วไงแต่พอเรามองย้อนกลับไปอ่ะเฮียวงดนตรีที่มีเจฟเบ็คกับจิมมี่เพจเป็นมือกีตาร์คู่ในวงน่ะวงนั้นแม่งต้องเป็นวงแบบไหนวะอะไรเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับในนามของวงดนตรีที่ชื่อว่า The Yardbirds นะครับผมโอเค anywayคราวนี้เส้นทางดนตรีมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวนะครับของยาร์ดเบิร์ดจิมมี่เพจก็เลยชวนมือเบสกับมือกีตาร์เขาเล่นสลับกันนะครับเล่นทั้งเบสทั้งกีตาร์แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเดอะยาร์ดเบิร์ดนะครับนั่นคือคุณคริสโอเดจานะครับผมจิมมี่เพจก็ชวนคริสว่าเฮ้ยเราแยกมาดีกว่าวะเราว่านายกับเราเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีเราแยกออกมาทำโปรเจกต์ใหม่กันดีกว่าซึ่งคุณคริสก็เห็นด้วยนะว่าเออกูเอาด้วยเขาก็เลยตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ไว้คร่าวๆว่า The New Yardbirds นะครับผมก็คือเป็นวง Yardbirds นั่นแหละแต่ว่าเป็นเลือดใหม่ละเป็นแนวคิดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มต้นหาสมาชิกกันจิมมี่เพจกับคุณคริสก็เลยชวนกันไปหาสมาชิกหลักก่อนของวงนั่นคือนักร้องนำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการจะตั้งวงดนตรีนะครับวงดนตรีไม่มีนักร้องนำนี่ก็คงยากหน่อยเขาเลยเริ่มต้นที่นักร้องนำกันก่อนจริงๆแล้วเขาหมายมั่นปั้นมือไว้คนนึงนะครับเขารู้สึกว่าจิมมี่เพจกับคริสโอเดจาเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยแนวเพลงเด็กของ The New Yardbirds เนี่ยมันต้องเป็นนักร้องนำเสียงประมาณนี้เท่านั้นว่ะแล้วเขาก็มุ่งตรงไปเลยนะไปหาเบอร์หนึ่งของเขาปรากฏว่านักร้องนำคนนี้ปฏิเสธครับอย่างสุภาพเลยนะบอกเฮ้ยขอบใจมากนะที่พวกนายมาชวนนะแล้วแนวทางของนายก็น่าสนใจมากด้วยแต่ตอนนี้โปรเจกต์ฉันลัดตัวว่ะฉันไม่สามารถไปต่อได้กับพวกนายนะเอางี้แล้วกันฉันมีนักร้องนำคนหนึ่งจะแนะนำให้รู้จักวิธีการฟีลลิ่งอะไรก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันเป็นนะแต่ว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ประมาณหนึ่งอ่ะลองไปดูก่อนแล้วกันแล้วนักร้องนำคนเนี้ยที่เป็นเบอร์หนึ่งที่จิมมี่เพจหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้มาเป็นนักร้องนำของ The New Yardbirds เนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็ส่งเพื่อนของเขามาให้แทนซึ่งจิมมี่เพจกับคริสก็ไปดูนักร้องนำคนนี้ที่เล่นอยู่กับวงของเขานะครับไปนั่งดูจิมมี่เพจบอกว่าครั้งแรกที่ได้ยินเสียงนักร้องนำคนเนี้ยอารมณ์แบบมึงไม่ต้องมีไมโครโฟนก็ได้มึงสามารถไปยืนร้องอยู่กลางสนามฟุตบอลและแหกปากอยู่คนเดียวคนบนอัฒจันทร์ที่นั่งบนสุดสามารถได้ยินเสียงมึงได้นี่คือสิ่งที่จิมมี่เพจเคยเล่าให้ฟังนะครับและเป็นความประทับใจแรกที่จิมมี่เพจเห็นนักร้องนำคนนี้ที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแพลนครับโรเบิร์ตแพลนโชว์เสร็จจิมมี่เพจก็เดินตรงแนวไปชวนทันทีโรเบิร์ตเราคือยาร์ดเบิร์ดนะแล้วเรากำลังทำโปรเจกต์ใหม่นู่นนี่นั่นคุยไปคุยมาโรเบิร์ตแพลนโอเคครับตกลงไปด้วยแต่โรเบิร์ตแพลนมีข้อแม้ครับบอกเฮ้ยถ้าพวกนายจะชวนฉันไปนะเว้ยฉันขอเอาเพื่อนสนิทฉันไปได้ไหมวงนายยังไม่มีมือกองใช่ไหมนี่เลยเพื่อนฉันชื่อว่าจอห์นบอนแนมครับที่สุดแล้วภาพคร่าวๆของคณะเลดเซปปินที่ยังไม่ได้ใช้ชื่อเลดเซปปินเนี่ยก็เกิดก่อกำเนิดขึ้นแล้วนะครับในฐานะ The New Yardbirds แต่อันนี้จะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนั่นคืออะไรครับคุณคริสโอเดจานะครับที่ควรจะเป็นมือเบสของ The New Yardbirds ที่ตอนนี้สมาชิกแม่งครบแล้วทั้ง4คนนะครับนักร้องนำมือกองมือกีตาร์มือเบสครบเรียบร้อยแล้วคุณคริสแกเดินมาบอกจิมมี่เพจส่วนตัวครับว่าเฮ้ยเพื่อนฉันมีอะไรจะบอกนายวะจิมมี่เพจก็เอาแล้วมึงชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคิดในใจนะครับแล้วแม่งก็เกิดจริงๆเพราะคริสบอกว่าดนตรีไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจแล้ววะจิมมี่ฉันไม่ได้สนใจการเล่นดนตรีอีกต่อไปแล้วจิมมี่เพจก็อึ้งไปนิดนึงแต่ก็รู้จักเพื่อนคนนี้ดีนะครับว่าคริสโอเดจาเนี่ยนอกจากความเป็นมิวสิชเชียนแล้วเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เขาหลงใหลมากคือการถ่ายภาพแล้วสิ่งที่เดาไว้ก็ไม่ผิดครับเพราะว่าคริสโอเดจาขอออกจากโปรเจกต์นี้อย่างจากกันด้วยดีนะครับเพราะว่าเขาต้องการมุ่งสู่สายการเป็นโฟโตกราฟเฟอร์มากกว่าจิมมี่เพจก็โอเคได้เพื่อนไม่เป็นไรทีนี้วงขาดมือเบสครับจิมมี่เพจเลยใช้ไม้ตายสุดท้ายไม้ตายสุดท้ายหมายความว่าคนคนนี้ถ้าไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นเลยนะจิมมี่เพจคงจะไม่ขอความช่วยเหลือนะครับแต่ที่สุดแล้วมันเกิดเหตุขึ้นแล้วไงเพราะมือเบสไม่มีจิมมี่เพจเลยยกหูโทรหาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คนหนึ่งเป็นนักดนตรีที่ชื่อว่าจอห์นพอลโจนครับภาพของเลดเซปปินชัดเจนขึ้นแล้วครับมีสมาชิกออริจินัล4คนจิมมี่เพจโรเบิร์ตแพลนจอห์นบอนแนมจอห์นพอลโจนเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้ชื่อวง The New Yardbirds เนี่ยทั้งวงที่รวมตัวกันใหม่แล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าอีตานักร้องนำของ The Yardbirds จริงๆก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกพอใจจิมมี่เพจเท่าไหร่ที่มึงจะเอาชื่อวงกูไปใช้อะไรเงี้ยกันปัญหาก็เลยตั้งชื่อกันใหม่จิมมี่เพจตั้งชื่อวงตัวเองครั้งแรกด้วยชื่ออะไรรู้ไหมครับไม่ใช่เลดเซปปินครับเลดบอลลูนครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าจิมมี่เพจไม่ใช้ชื่อนี้ครับเพราะถ้าใช้ชื่อเลดบอลลูนแล้วด้วยบทเพลงขนาดที่เราที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เรารู้จักคณะเลดเซปปินเนี่ยมันดูไม่เข้ากันเลยครับทีนี้ชื่อนี้อย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับมี2สายทางด้วยกันที่พูดถึงที่มาที่ไปของชื่อเลดเซปปินนะครับผม1คือชื่อนี้มาจากปีเตอร์แกรนนะครับผู้จัดการวงเลดเซปปินเองนะครับผมก็คือบอกว่าเฮ้ยผู้นายควรใช้ชื่อที่มันดูโอเคมีความหนักหน่วงมีความทะยานพุ่งทะยานไปข้างหน้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วหลายคนก็บอกว่าปีเตอร์แกรนเป็นคนให้แนวทางในการตั้งชื่อวงเลดเซปปินกับอีกสายหนึ่งบอกว่าชื่อวงเนี่ยมาจากมือกลองของคณะ The Who ครับนั่นคือคีธ มูนนะครับผมซึ่งในช่วงที่จิมมี่เพจขอตั้งวงเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันกับคีธ มูนจะมาคีธ มูนก็พอรู้เรื่องนี้บอกเฮ้ยโปรเจกต์ของพวกนายแม่งเจ๋งว่ะสมาชิกนักดนตรีแม่งก็เจ๋งทุกคนเลยถ้านายมีโปรเจกต์และเกิดขึ้นได้จริงๆนะโปรเจกต์ของนายแม่งคงจะล่องลอยเหมือนเรือเหาะว่องเวหาคือเผอิญคิดมูลหลุดคำว่าเลดคือแบบพุ่งทะยานและก็เซปิลินซึ่งมันเป็นชื่ออากาศยานที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นนะครับผมจริงๆเรื่องของเซปิลินที่เป็นบอลลูนเนี่ยยังมีรายละเอียดอีกย่อยมากมายแต่ว่าผมคงไม่เล่าตอนนี้หรอกเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับที่สุดแล้วอีกสายหนึ่งก็เชื่อว่าคีธ มูนเป็นคนให้ไอเดียของชื่อเลดเซปปลินนะครับแต่ anyway จะยังไงก็ตามแต่ที่สุดแล้ววงดนตรี4คนนี้จึงใช้ชื่อว่าเลดเซปปลินครับกลับเข้ามาสู่เรื่องที่เราคุยกันในครั้งนี้นะครับผมนั่นคือเรื่องของ Move Do นะครับเพลงตัวอย่างจากวงดนตรีเลดเซปปลินนะครับที่ผมนำมาในครั้งนี้ก็คือท่อนริฟจากเพลงที่มีชื่อว่า Heartbreaker นะครับผมHeartbreaker มาจากอัลบั้มชุดที่2ของคณะ Led Zeppelin นะครับ2อัลบั้มแรกของ Led Zeppelin ที่ออกในปีเดียวกันนะคือ1969นะครับชุดแรกออกต้นปีชุดที่2ออกท้ายปีนะครับผม2ชุดเนี้ยมันมีแนวเพลงที่ตอนนั้นคนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเพราะถือเป็นของใหม่จริงๆนะครับคนนิยามเพียงว่าอันนี้คือมีความเป็นบลูส์ที่หนักหน่วงมีความเป็นร็อกที่เสียงดังขึ้นหนักหน่วงขึ้นแล้วก็มีอะไรบางอย่างไม่รู้ที่สมัยนั้นมันยังไม่มีซึ่งต่อมาเรารู้จักว่ามันคือเฮฟวี่เมทัลครับ2ชุดแรกของเลดเซปปินจึงเป็น2อัลบั้มที่น่าศึกษาต้นกำเนิดแนวทางของดนตรีหนักหน่วงที่เรียกว่าเฮฟวี่เมทัลนะครับผมโอเค Heartbreaker คิดค้นลิฟโดยจิมมี่เพจนะครับซึ่งท่อนลิฟเป็นท่อนธรรมดามากของ Open A นะครับผมที่มีสิ่งที่เรียกว่าบลูสเกลอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวผมเล่นท่อนแรกให้ดูที่ว่ามีบลูสเกลอยู่โดยพื้นฐานน่ะเพราะว่ามันมีโน้ตเรียกว่าเอกลักษณ์ของบลูสครับที่มันคือโน้ต flat 5นะครับผมนั่นคือเรื่องของบลูสเกลเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วใน EPอ้าวอะไรว่าจำไม่ได้เมื่อนานมาแล้วครับลองไปค้นดูได้นะครับว่าโอเล่าให้ฟังเคยเล่าเรื่องบลูสเกลไว้แล้วนะครับผมลองไปดูรายละเอียดกันได้เนาะโอเคทีนี้
Heartbreaker เนี่ยถ้าใครฟังท่อนอินโทรนะท่อนอินโทรเนี่ยจิมมี่เพจแกจะนวดมาก่อนด้วยการเล่นสาย6โน้ต G นะครับที่อยู่ที่ช่อง3แล้วก็ไม่ได้เล่นโน้ต G เปล่าๆแกดันสายลงด้วยให้มันเหนื่อๆแล้วก็มาหาสายเปิดสาย5ที่เป็นโน้ต A นะครับซึ่งเป็นโน้ตหลักประจำลิฟของ Heartbreaker นะครับก็จะเป็นแล้วโปรเซสก็ดำเนินไปนะครับจนกระทั่งพอเข้ามาทั้งแบนด์แล้วแกขยับขึ้นมาเป็นเสียงของ B ครับสิ่งนี้เป็นการแนะนำหูคนฟังให้รู้สึกว่าลิฟต์ตอนนี้คือลิฟต์หลักนะแต่มันเคลื่อนที่ได้ตามโครงสร้างของแพทเทิร์นของเพลงบลูส์เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่บลูแบบ145นึกออกป่ะมันเป็นฟอร์มของบลูที่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามห้องเพลงHeartbreaker เป็นแบบนั้นแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักของเพลงเลยคือเสียงของลิฟหลักของท่อนนี้นะครับฉะนั้นที่ผมพูดว่าคนฟังถูกแนะนำให้ได้ยินการเคลื่อนที่ของโครงสร้างของลิฟหลักระหว่าง2คีย์คือคีย์ A กับคีย์ B ที่เป็นเสียงของบลูสเกลเนี่ยกำลังเตรียมหูคนฟังให้รู้ว่าพวกนายจะเจอสิ่งนี้อีกในท่อนต่อไปของเพลงนะนี่เป็นความชาญฉลาดในการเรียบเรียงดนตรีโดยเฉพาะยิ่งเครื่องดนตรีในวงดนตรีที่มีเครื่องน้อยชิ้นและตั้งใจจะให้เสียงของมันไม่น่าเบื่อด้วยการเคลื่อนไหวสิ่งที่เป็นโมทีฟซ้ำแต่ว่าใช้วิธีการเคลื่อนไหวในการโยกย้ายคีย์นะครับผมทีนี้จากลิฟที่คนฟังเริ่มคุ้นชินกับ Heartbreaker แล้วเนี่ยพอมาถึงท่อนก่อนโซโล่จิมมี่เพจแกใช้วิธีการย้ายถึง3คีย์ด้วยกันครับจากเดิมเราได้ยินอยู่แค่ A ใช่ไหมแล้วก็ B พอท่อนก่อนโซโล่เนี่ยคือหลังจาก A 1กับ A 2นะพอมาท่อนก่อนโซโล่ปั๊บแกขยับ3คีย์ครับเริ่มจาก Cขยับขึ้นมาเป็น D ด็อกแล้วสุดท้ายขยับมาเป็น E ครับแล้วพอถึง E แหละแกก็ใช้ตรงเนี้ยเป็น leading tone หรือว่าขอดส่งครับเพื่อจะกลับโคทอนโซโล่ที่เป็นคีย์ Aอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นทั้งหมดที่ผมสาธิตให้ดูนะคือหลักฐานตัวอย่างจากเพลงคลาสสิกร็อกอมตะหลักฐานนี้เป็นเรื่องของการ move do ครับการเคลื่อนที่ที่เป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ขยับคีย์ขึ้นมาเรื่อยๆหรือขยับคีย์ลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ประพันธ์เพลงนะครับว่าจะตั้งใจให้เพลงนั้นเป็นแบบไหนซึ่งจิมมี่เพจสุดยอดมือกีตาร์ที่เป็นไอดอลให้กับอีกหลายๆมือกีตาร์นะครับอีกหลากหลายเจเนเรชันหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับซึ่งสิ่งนี้จิมมี่เพจและเลดเซปเปิลได้สร้างไว้กับบทเพลงของพวกเขาครับผมใครอยากรู้ที่มาที่ไปหรือพื้นฐานก่อนที่เราจะมารู้จัก Move Do หรือว่า Fix Do หรืออะไรก็ตามแต่ที่ผมพูดถึงคราวนี้นะถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผมแนะนำวิธีนี้ครับคุณที่รักที่มีความสนใจที่จะปรับแต่งวิธีการเล่นกีตาร์ของตัวเองเพิ่มเติมนะครับมาเรียนกับอาจารย์โอ๊ตกีตาร์เทรนเนอร์นะครับหรือว่าโอ๊ตสติดฟังโรลเลอร์นะครับผมเปิดสอนอยู่เป็นคลาสตัวต่อตัวนะครับผมสามารถมาเรียนด้วยกันได้นะครับนัดวันเวลามาเรียนกันคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศนะครับหรืออยู่ดาวอังคารนะครับผมสามารถเรียนออนไลน์กันได้นะครับและมากยิ่งกว่านั้นครับคุณที่รักชื่นชอบคลิปวิดีโอต่างโอ๊ตเล่าให้ฟังแต่ละ EP ที่ผ่านมานะครับชื่นชอบก็ให้การสนับสนุนโอ๊ตได้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้โอ๊ตในการผลิตคลิปต่างๆเหล่านี้ขนาดความทรงอิทธิพลของจิมมี่เพจเฉพาะมือกีตาร์นะครับแกมีอิทธิพลมากขนาดไหนเนี่ยให้ดูนักกีตาร์ระดับตำนานรุ่นถัดมาครับถ้าผมยกตัวอย่างเช่นโจเพอร์รี่ของไอโรสมิธคือแกก๊อปท่ามาเลยนะครับใครอีกล่ะสตีฟคลาร์กของเดฟเลปพาร์ดนะครับคนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนั่นก็สะพาย
เลสพอลระดับหัวเข่าเช่นเดียวกันนะครับเหมือนจิมมี่เพจเลยและคนสุดท้ายแน่นอนครับคนนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะสแลชครับสแลชนี่คือทุกคนรู้จักครับแต่ว่าอิทธิพลใหญ่หลวงที่เขาได้มาสายตรงนะครับนั่นคือจิมมี่เพจนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือท่อนโซโล่เพลง Hard Baker นะครับที่ผมเล่นให้ดูตอนช่วงต้นเอ็ดดี้แฟนเฮเลนเคยบอกว่าท่อนโซโล่เพลงนี้คือแรงบันดาลใจในการทำให้เขาแท็บนิ้วลงไปบนเฟดกีตาร์หนึ่งสายทางที่ทำให้เอ็ดดี้แฟนเฮเลนอยากเล่นกีตาร์พัฒนาตัวเองโดยการแท็บนิ้วลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคนิคที่จิมมี่เพจใช้อะแกดันสายที่อยู่ตรงข้างหลังนัดนะครับที่เป็นลูกบิดเนี่ยมันทำให้เกิดเสียงที่เป็นโน้ตที่มันหายขึ้นไปถึง5ถึง6ขั้นขึ้นไปนะครับแต่แวนเฮเลนมันได้เล่นแบบนั้นครับเอ็ดดี้แวนเฮเลนแกเล่นแบบกลับมาเจอโน้ตนี้ด้วยการแท็บเอามือขวาจิ้มลงไปแล้วนั่นก็เป็นจุดกำเนิดให้เด็กชายเอ็ดดี้แวนเฮเลนพบแรงบันดาลใจในการแท็บปิ้งกีตาร์แล้วก็คิดค้นสิ่งนี้ให้โลกได้รู้จักต่อเนื่องกันมานะครับเห็นไหมว่าแรงบันดาลใจและอิทธิพลมีผลสำคัญกับการฝึกหัดดนตรีกับการฝึกหัดกีตาร์หรือเครื่องมืออะไรก็ตามแต่ฉะนั้นคุณที่รักครับถ้าคุณเป็นนักดนตรีอย่าขาดแรงบันดาลใจอย่าหยุดแสวงหาแรงบันดาลใจครับไม่งั้นไฟคุณมอดไฟคุณหมดเกลี้ยงคุณไม่รู้จะไปต่อยังไงเพราะคุณขาดเลี้ยวขาดแรงนะครับผมให้กำลังใจนักดนตรีนักกีตาร์ทุกๆท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไป EP นี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ